ว่าแล้วดูค่ะไดมอนด์โฟลี่ขึ้นเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะคะ25 24ปอนซันไม่ล้มได้ค่ะอัลยอพรอัดไม่ติดล็อกยังเจ็บได้ค่ะไดมอนด์โฟลี่ตั้งให้ทีอัดทะลุร้อยเลยค่ะโอ้เป็นทางได้มันโอ้ยชนะไม่ได้นะ26-24คะแนนค่ะสุดยอดไปเลยครับแล้วสสิภาพรเป็นคนปิด2คะแนนสุดท้ายกับทีมครับโอ้โหทำตามคำสั่งของโค้ชแขกครับตีเลยเมื่อกี้ครับจบครับเป็นไดมอนด์ฟู้ดทีมหญิงครับที่เอาชนะสุพีไปได้3-0เซตนะครับชนะครั้งเดียวเป็นแชมป์ไปเลยนะครับ25-18 25-17แล้วก็26-24นะครับโอ้โหเซตสุดท้ายนี่โกงความตายสุดยอดเลยครับตามหลัง21-24นะครับผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดให้กับทางไดมอนด์ฟู้ดวันนี้เป็นดีเนสซิโก้20คะแนนนะครับส่วนสุพีเป็นทางมาริกากันทอง13คะแนนครับเป็นไดมอนด์ฟู้ดค่ะพี่มาเอาชนะได้ในแมตช์ชิงชนะเลิศนะคะ3-0เซตค่ะคว้าแชมป์มันฤดูกาลนี้ไปครองนะคะสำหรับศึกเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2565ค่ะโอ้โหแล้วอันดับที่2นะคะก็เป็นของสุพีชมรีอีเทคค่ะค่ะต้องขอแสดงความดีกับทางไดมอนด์ฟู้ดไฟเชสสปอร์ตคลับด้วยนะคะสู้มาได้อย่างที่สุดเลยค่ะในเซตที่3นะคะก็สำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะคะแชมป์ในประเภททีมหญิงและประเภททีมชายค่ะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชสสปอร์ตคลับนะคะเป็นฝ่ายที่ครองแชมป์ไปได้ทั้ง2ประเภทเลยนะคะค่ะต้องขอแสดงความดีทั้งกับไดมอนด์ฟู้ดด้วยค่ะในฤดูกาลนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโอ้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับศึกเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ค่ะเดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายคู่สุดท้ายนะคะสำหรับแชมป์นะคะในประเภททีมชายค่ะเป็นของไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับนะคะอันดับที่2นี่เป็นพิซซูโร่ VC ค่ะอันดับที่3นครราชสีมาคิมเมซี VC นะคะอันดับ4โกซิตี้มอเอชิคอคูคาบาน่าค่ะอันดับที่5ยักษ์เซนเซนะคะอันดับที่6ยากุโซ่ RM UDT สมุทรปราการค่ะอันดับที่7เกษตรศาสตร์ VC นะคะแล้วก็อันดับที่8ค่ะ IM Pin ศรีสะเกษVC นะคะส่วนในประเภททีมหญิงค่ะแชมป์เป็นของไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับนะคะรองแชมป์ค่ะอันดับที่2สุพีมชลบุรีอีเทคค่ะอันดับที่3เป็นนครราชสีมาคิมเมซี VC นะคะอันดับ4ขอนแก่นสตาร์ VC ค่ะอันดับ5นะคะนครนนท์ค่ะอันดับ6โปรเฟกต์ RS VC อันดับ7เกษตรศาสตร์ VC แล้วก็อันดับ8บัคพาวเวอร์ VC นะคะแต่ก็ได้ทีมแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดทั้งฤดูกาลนะคะก็โบแล้วก็ทีมงานนะคะกับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็จะได้เจอกันใหม่ค่ะในฤดูกาลหน้านะคะสำหรับวันนี้โบแล้วก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ